ครับวันนี้ผมมาลงบันทึกประจำวันเพื่อจะร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะแต่ไม่มีตำรวจใดรับนะฮะผบ.ตร.เคยสั่งไว้ว่าตำรวจชั้นยศใดก็รับแจ้งความได้นะครับไปดูคำสั่งผบ.ตร.ฮะจะรับแจ้งนะครับจะรับแจ้งความไหมจะรับแจ้งความไหมฮะความที่ยังเป็นคดีอาญาเนี่ยไม่ได้คดีอาญาลงบันทึกประจำวันลงคือเป็นหลักฐานเนี่ยหรอใช่ต้องมีหลักฐานมาจะได้อ่ะก็รับสิครับผมจะมีธุระจะต้องไปอีกฮะจะต้องไปศาลอีกปกติถ้าเป็นอย่างเงี้ยร้อยเวรต้องแค่แบบแก่ถ้าร้อยเวรตายไปทำไงครับถ้าร้อยเวรตายไปทำไงครับก็ต้องมีคนปฏิบัติหน้าที่แทนอ่ะก็ต้องแทนนะฮะตอนนี้เสมือนว่าเขาไม่อยู่แล้วตอนนี้เสมือนว่าไม่อยู่แล้วนะฮะต้องมีคนปฏิบัติหน้าที่แทนครับหรือไม่ก็เรียกผู้กลับลงมาทำหน้าที่ฮะเดี๋ยวคดีผมหมดอายุความพวกคุณจะเดือดร้อนกันนะฮะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะฮะทำให้ผมได้รับความเสียหายนะครับระวังกันไว้นะฮะผมมาแจ้งความหลายหนแล้วปฏิเสธกันตลอดเลยนี่ผมบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วนะฮะยังไงเขาบอกว่าลงได้คุณบอกลงไม่ได้คือร้อยเวรไม่อยู่อ่ะทำไงครับก็พุ่งกลับลงมาก็ได้นะฮะโทรหาพุ่งกลับหน่อยนี่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 ไฟแดงตรงนั้นเลยครับนี การรับฝากข้อความอะไรวะข้อความอยากได้ยินเสียงสัญญาณติดต่อไม่ได้ให้เบอร์ไว้ทำไมพุ่มกับประชุมหรืออะไรอยู่ไหมฮะท่านรองครับผมขออนุญาตหน่อยครับผมสวัสดีครับอ
ผมจะคุยกับผู้กำกับอันนี้ร้อยเวรติดต่อร้อยเวรนะเราคุยกับแกเขาไม่อยู่จะคุยทำไมอ่ะผมจะคุยกับผู้กำกับฮะติดต่อผู้กำกับให้หน่อยมีคนเดียวร้อยเวรมีคนเดียวนี่ออกไปที่เกิดเหตุอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้มั้งนะเป็นประจำเลยเดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ไม่อยู่เดี๋ยวก็อยู่เดี๋ยวก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยคนก็รอกันเต็มเลยเนี่ยมาแล้วไม่พบพนักงานสอบสวนเนี่ยมีคนมาแจ้งความเยอะแยะแต่พนักงานสอบสวนไม่อยู่ภูมิกับก็ไม่ลงมาดูแลตัวยากนี่นะครับให้ติดต่อภูมิกับแต่ติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้ครับเดี๋ยวแกมาเดี๋ยวแกไปตรงนี้มา20นาทีแต่ที่ตัวดังมาไม่ดังรองเท้าสักรอประมาณผมก็ไม่ได้แกกำลังมาแกเพิ่งไปดูเหตุมา20นาทีแกรับหรือแกเพิ่งมาแกกำลังมาไม่ลงบันทึกประจำวันทำไมต้องรอร้อยเวรนะไม่ผมถามแกแล้วแกบอกเดี๋ยวแกจะมาเองเมื่อวานสวัสดิ์นพดลบอกว่าให้มาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเออคือยังไงเนี่ยไปพบร้อยเวรร้อยเวรให้มาพบเสมียนบอกว่าไปพบร้อยเวรคือโยนกันไปโยนกันมาอยู่อย่างนี้คูณดีคูณดีไม่ใช่เวรใครไม่รู้อะแต่ว่าระบบคืออะไรกันแน่ระบบคืออะไรฮะผมเมื่อวันที่1ผมไปพบร้อยเวรร้อยเวรบอกให้มาพบเสมียนเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะสอบเรียกมาสอบสวนแต่วันนี้ผมมาพบเสมียนเสมียนบอกว่าต้องไปพบร้อยเวรให้ร้อยเวรสั่งใช่ไหมที่หนึ่งแล้วใช่ไหมที่หนึ่งไม่ต่อเนื่องกันเลยท่านมันก็คือการทำงานของคุณยังไงอ่ะมาวันนั้นบอกให้พบเสมียนประเด็นน่ะทั้งวันเลยเหรอที่ไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงเลยที่อยู่รอ4ชั่วโมงไม่ได้ลงเลยสารวัตรบอกว่าไปตรวจที่เกิดเหตุไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่แล้วผมจะรอได้ไงอ่ะผมจะรอได้ไงอ่ะถึงคิวแล้วถึงคิวแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคนนี้มาแล้วแกกำลังมาแกรอแล้วแกรับแกกับแกเลยผมจะแจ้งกับใครก็ได้นะฮะที่เป็นตำรวจนะไม่จำเป็นต้องร้อยเวรหรอกนะลงบันทึกประจำวันอย่างเดียวแจ้งทำไมล่ะมันมีอำนาจตำรวจอื่นทำหน้าที่เป็นหน้าที่ของตำรวจทุกคนอยู่แล้วฮะคือผมมีหน้าที่จะรับแจ้งฆ่าร้อยเวรไม่ได้จับสมมุติคนฆ่ากันตายเนี่ยคุณบอกคุณไปเจอเหตุการณ์ไม่เจอมีคนมาแจ้งคุณนะคุณรับแจ้งไหมรับแจ้งแต่ให้ไปพบร้อยเวรก่อนแล้วคุณมีอำนาจอะไรรับแจ้งล่ะถ้าอย่างนั้นนะทำไมไม่ไปแจ้งร้อยเวรก่อนอย่าสับสนดิผมไม่ได้สับสนคือถ้าเรามีอำนาจรับแจ้งน่ะก็รับแจ้งได้หมดไม่ต้องไปรอร้อยเวรหรอกเป็นเข้าใจว่าการเป็นตำรวจไหมการเป็นตำรวจเนี่ยคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เมื่อเกิดเหตุต้องกระทำหน้าที่ฮะรับแจ้งความคือจุดเริ่มต้นของคดีนะฮะใช่เพราะฉะนั้นต้องรับแจ้งความก่อนคือนับอยู่แล้วผมไม่ได้ปฏิเสธว่าผมไม่ได้รับแค่ลงบันทึกประจำวันนี้ยังไม่นั่นให้เลยไงจะมาร้องทุกข์คดีอาญาฐานผิดชอบโกงไม่ผมจะลงบันทึกประจำวันว่าอายุความตัวนี้ผมจะแจ้งความหรือไม่แจ้งความยังไม่รู้เลยแต่ต้องการลงบันทึกประจำวันเพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความก็เขาไม่อยู่แล้วไปคุยได้ยังไงอ่ะเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพักนี่เขาปฏิบัติหน้าที่จราจรไม่ใช่ตอนนี้อาญาและจราจรเป็นคนเดียวก็ต้องกลับมาเขาต้องมาดูอาญาพี่ด้วยพอมีเหตุรถเฉี่ยวชนเขาต้องออก
หน้าที่ร้อยเวรจราจรและร้อยเวรอาญาในขณะเวลาเดียวกันก็ตอนนี้เขาไม่อยู่มันก็ต้องมีคนปฏิบัติหน้าที่แทนไหมมันไม่มีครับไม่มีได้ไงอ่ะมันต้องมีสิมันก็ต้องมีสิไม่พอเป็นปัญหาของผมหรือเป็นปัญหาของคุณอ่ะปัญหาของผมเออก็แก้กันสิครับมันจะแก้ยังไงอ่ะอ้าวถามผู้กับสิเรื่องนี้เป็นอำนาจของผู้กับก็คือคนเล็กๆนี่มาคุยกับผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญานะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะฮะไม่เล็กความรับผิดชอบความรับผิดชอบ157เท่ากับผู้กับเหมือนกันยศเล็กจะตายผมคุยกับอ่ะยศเล็ก157ได้มั้ยอ่ะทำหน่อยได้เหมือนกันผู้กับก็157ได้เหมือนกันเขาไม่เคยเรียกประชุมปัญหาการสอบสวนเลยเคยเรียกไหมมีคนไม่พอร้อยเวรน่ะตำรวจสมัครกันไม่ใช่น้อยนะฮะด่านไปด่านอ๋อไปตั้งด่านกันหมดอ๋อไปปรับที่ด่านใช่ไหมพนักงานสอบสวนนะร้อยเวรเขาไปอำนวยความสะดวกในการปรับที่ด่านใช่ไหมมันก็ต้องมีพนักงานสอบสวนไปปรับนะมีพนักงานสอบสวนไปปรับด้วยนะที่ด่านน่ะที่ไหนครับร้อยเวรน่ะโถเยอะแยะไปมีผมลองถามดูมีไปปรับที่ด่านน่ะเยอะแยะลองถามมาไม่มีลองถามไม่มีอ่ะไม่มีร้อยเวรไม่พอมันเป็นโรงพักอื่นแต่ไม่รู้นะเขาอ้างว่าเขาเป็นพนักงานสอบสวนแต่จะเป็นจริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้นะพยาจราจรเข้าคู่กันแล้วเป็นน้องสองขาเนี่ยพนักงานสอบสวนมี6คนอย่างนั้นเขาก็โกหกคือที่ด่านว่าเขาเป็นพนักงานสอบสวนโอ้ปรับที่ด่านเยอะแยะไปมีปรับที่ด่านนี้ถ้าใครถูกปรับที่ด่านหนองขามนะฮะเก็บหลักฐานไว้ด้วยครับเพราะเขาปฏิเสธว่าไม่มีการปรับที่ด่านนะฮะใครเคยถูกจับปรับที่ด่านของเขตหนองขามให้มาเอาหลักฐานมาแสดงที่สถานีตำรวจนะฮะไม่พอเลยก็คือหนึ่งตั้งด่านเกินไปหมดเลยปรับปรามที่ไหนฮะปราบปรามไอ้จะเอาใครตรวจมันทำสอบสวนได้ไงพอมีว่าจะเอาสอบสวนไปยืนตั้งด่านก็ไม่ได้คนละตรวจกันแล้วพวกนี้ได้เลือกสภาพไหนสามารถเป็นใจปราบปรามนี่เน้นปราบปรามอาชญากรรมหรือว่าจราจรคืนนั้นตั้งด่านหน้าบ้านผมไม่เห็นจับอะไรเลยเป่าแต่เมาอย่างเดียวผมก็ถามว่าเนี่ยรถเขาก็ผิดกฎหมายทำไมไม่จับไม่อะไรอ่ะปล่อยพอไม่เมาปุ๊บปล่อยแต่ผิดอย่างอื่นไม่จับเลยด่านตรงตพยอมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาจับทุกอย่างจับคนเมามีเมา10กว่าคนคืนนั้นอ่ะมีบุหรี่ไฟฟ้าส่วนมากเมาเป่าเมาแล้วก็จับเมาจับไม่รู้ว่าสงสารไปทุกรายไหมทุกรายนะเพราะว่าคืนนั้นนะผมไปดูอ่ะติดประคนห้องขังแค่ไม่พอดีแล้วแหละไม่มีที่นอนเลยอ่ะดีแล้วถ้าสงสารนะดีแล้วแหละจะได้เข็ดกันแต่ยังรถทำผิดกฎหมายอย่างอื่นทำไมไม่จับคืนนะผมถ่ายไว้เยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะมาแจ้งเยอะมากทำไมเอาแต่เมาเดียวเมากับบุหรี่ไฟฟ้าปัญหาอื่นไม่มีเลยนั่นแหละปราบปราม
รวมๆยังไงเลือกปรับปรามเฉพาะเมาดิเนี่ยดูสิถ้างานสอบสวนไม่อยู่ทำอะไรไม่ได้กันเลยจัดการเอาเธอครับถ้ามันเป็นปัญหามานานแล้วควรจะจัดการได้แล้วอาญาคนดูจราจรแต่ผู้ร้อยเวรจะแฮปปี้มากมาเราจะแยกกันเราไม่ต้องการแยกใช่ไหมจะมีอาญาคนจราจรต้องควรจะแต่งงานจริงๆงานพวกนี้ตำรวจไม่ควรทำไหมว่าไหมเพราะว่าไม่มีความพร้อมว่าไหมไปดูเทศบาลดิเมื่อวานผมเข้าไปนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ทำไมมากมายขนาดนั้นอะโอ้โหนั่งเล่นโทรศัพท์กันไม่มีอะไรจะทำเลยอ่ะแต่ตำรวจมานี่ไม่เจอเจ้าหน้าที่อ้าวเนี่ยผมว่าตำรวจไม่สมควรทำงานพวกนี้แล้วแหละเพราะว่าความพร้อมไม่มีควรจะไปทำในเรื่องจับคนร้ายอย่างเดียวมีหน้าที่จับอย่างเดียวไม่ต้องสอบไม่ต้องอะไรงานสอบแยกเลยการสอบแยกเลยเพราะว่างานพวกนี้เป็นงานเอกสารมันไม่ควรจะเอาตำรวจมาทำหรอกมันทำไมไม่แก้ไขกันผมงงเป็นหน่วยงานเดียวที่มีปัญหามากแล้วโดนร้องเรียนอันดับหนึ่งเลยนะเออเนี่ยก็เนี่ยมาแล้วก็ไม่ได้รับการบริการเป็นงานบริการแต่ไม่ให้บริการเทศบาลนี่ก็มีคนเยอะกว่านี้นะใกล้ชิดประชาชนมากกว่าตำรวจอีกนะว่าทุกบ้านต้องไปเทศบาลแต่โรงพักนี่ไม่ทุกบ้านนะมีสิไปเทศบาลต้องมีเหตุดิมีเหตุขอเอกสารขออนุญาตเหตุเหมือนกันใช้หลักฐานใช้เอกสารเหมือนกันหมดแต่โรงพักมีผู้ให้บริการคนเดียวโอ้ยเขามีวิจัยกันหมดแล้วปฏิรูปตำรวจของสนช.เขาเห็นปัญหากันหมดแล้วคณะปฏิรูปตำรวจเขาทำวิจัยกันหมดแล้วแหละนะเพียงแต่ว่ามันติดอะไรถึงไม่ทันกันนะรู้ไหมว่าประชาชนมาแล้วไม่พบใครเนี่ยภูมิกับมีความผิดนะรู้ไหมฮะการไม่รับแจ้งความ1ครั้งความผิด1ครั้งนะฮะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะนี่ผมมาครั้งที่2แล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งผมดำเนินคดีทุกครั้งฮะแล้วอ้างว่าไม่ใช่พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจรับแจ้งความเนี่ยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับตำรวจทุกนายมีอำนาจรับแจ้งความนะฮะแต่อำนาจสอบสวนอยู่กับพนักงานสอบสวนนะฮะ